วัสดีครับพี่ตั้มนะครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะพี่จะมารีวิวนะครับตามคำเรียกร้องเลยก็คืออันดับแรกอ่ะก็มีน้องๆขอมานะครับว่าอยากให้พี่ตั้มมารีวิวโล่สกุตชี่นะครับไม่ใช่ผู้ผิดอยากให้พี่แตมนะครับรีวิวโล่ YouTube นะครับที่พี่ได้เมื่อค่อนข้างประมาณเดือนที่แล้วนะครับพี่เคยถ่ายลงคลิปนึงแต่พี่ไม่ได้รีวิวนะนี่พี่จะมารีวิวนะครับว่าโล่ YouTube เป็นยังไงกับโล่1แสนครับที่พี่ได้มาเมื่อเดือนที่แล้วนะครับโอเคนะครับถ้าพร้อมแล้ววันนี้ก่อนเราจะไปรีวิวโล่กันเดี๋ยวพี่จะมารีวิวสกุชชี่ตัวใหม่ก่อนเนาะที่แบบว่าเพิ่งออกมาแล้วแบบทางเจ้าของแบรนด์เขาก็ส่งมาให้นะครับซึ่งก็ได้แก่แบรนด์นี้เลยนะฮะคะแนนนี่นะครับก็เป็นสกุชชี่ที่เจ้าของแบรนด์เขาส่งมานะครับก็เจ้าของแบรนด์คือแบรนด์ P-Pan Collection นะครับก็ตาม IG นี้นะฮะแบรนด์เขาเป็นแบรนด์คนไทยนะครับแล้วก็ใช้ชื่อแบรนด์ว่าชิบินะฮะนี่นะฮะก็ชิบิแบบนี้ฮะชิบิชิเบชิเบใช่ไหมมีความเบลเบลในความชื่อนะครับแล้วตอนนี้เขาได้มีสกุชชี่ออกมาใหม่นะครับถึง2ตัวด้วยกันแล้ววันนี้เขาก็ส่งให้พี่มารีวิวซึ่งพี่ดูหลายช่องอ่ะก็มีน้องหลายช่องเขารีวิวของไปบ้างแล้วนะครับพี่อ่ะเพิ่งได้เองนะไม่ใช่สิได้มานานแล้วเหมือนกันแต่เพิ่งมีโอกาสได้มาถ่ายคลิปนะคะถ้าโอเคถ้าพร้อมแล้วเรามาดูชิ้นแรกที่พี่ได้มานะครับและนี่เลยก็คือชิ้นแรกที่ได้มานะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นขนมซากุระเบรดนะฮะซากุระเบรดเหมือนขนมญี่ปุ่นที่อิงมาจากขนมญี่ปุ่นขนมซากุระที่เป็นขนมปังหวานๆหอมๆแล้วพี่จำไม่ผิดนะเคยเห็นเหมือนกันนะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นตัวแพ็กเกจของเขานี่เขาก็จะเขียนว่าซากุระเลิฟพี่ชอบแบรนด์นี้มากๆเลยครับแบรนด์ชิบิเพราะว่าแบรนด์ชิบิตั้งแต่เขาออกตัวแกะนูนี่ออกตัวเจ้าแมวพิลโลแคทหรือว่าเจ้าม็อกกี้นะฮะที่เป็นแมวอยู่ในอวกาศสีดำๆอ่ะแพ็กเกจเขาออกแบบได้สวยมากแล้วตัวสกุชชี่เขาดีมากๆนะพี่แบบเป็นแฟนชิบิพี่นี่เก็บเกือบทุกชิ้นเลยนะฮะสีแรกนะฮะเป็นสีออริจินอลเลยสีดอกซากุระนะฮะตัวนี้กลิ่นหอมๆอ่ะสตรอเบอรี่หรือเปล่าพี่แน่ใจนะแต่กลิ่นหอมมากๆเลยนะฮะเขาก็จะเป็นรูปแบบของขนมซากุระแบบนี้สวยงามตามท้องเรื่องเลยนี่ลองบีบดูนะฮะโอ้โหความสโลว์ไม่ต้องพูดถึงนะสุดยอดมากเดี๋ยวเรามาดูอีกสีนึงนะครับว่าเป็นกลิ่นอะไรนะฮะพี่เดากลิ่นมันต้องแบบช็อกโกแลตจริงๆด้วยน้องนี่กลิ่นเหมือนช็อกโกชิพของพี่เลยอ่ะอุ้ยมีความขายของแฮะกลิ่นหอมช็อกโกแลตมากๆหอมเหมือนช็อกโกชิพของพี่ที่เป็นแกะสีขาวอ่ะอุ้ยขายของขายของตัวนี้ก็จะเป็นสีของเขาเป็นแบบนี้นะครับนี่อีกสีนึงเลยจึ๊บนี่โหเนื้อดีมากตัวนี้เขาก็ทำเหมือนเป็นขนมเป็นชั้นๆนะน่ารักอ่ะหอมช็อกโกแลตมากน่ากินอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูชิ้นต่อไปนะครับที่เป็นแบรนด์ของชิบิเหมือนกันนะครับซึ่งก็คือตัวนี้เลยนะฮะแบรนด์นี้นะครับมาเป็นในรูปแบบของกล่องเลยนะครับกับเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยฮีโร่อินบูทนะครับหรือว่าเป็นเจ้าหมาน้อยในรองเท้าบูทนะฮะตัวนี้แบบแพ็กเกจโดนใจมากหรือแพ็กเกจจะเป็นกล่องแต่มันก็บ้องเบลมากเลยฮะนี่นะก็เป็นแพ็กเกจกล่องเขาจะเขียนว่าชิบิมีคำเตือนอะไรบาบาบารานะฮะนี่ก็คือสีแรกนะครับเป็นสีชมพูหวานแหววมากๆเลยอ่ะนี่นะฮะข้างล่างเขาจะมีอะไรเส้นไวชิบินะฮะนี่นะฮะน่ารักมากๆเลยโอเคกำลังได้เลยนะลองบีบดูตัวนี้เนื้อออกแน่นๆนิดนึงนะครับแล้วก็ความสโลก็ถือว่าโอเคเลยพี่ชอบแบบนี้แหละไม่ชอบสโลเกินไปก็ไม่ดีว้าวสีนี้พี่ชอบจังเลยอ่ะมีความชอบสีนี้มากกว่าสีชมพูเนี่ยก็ถือว่าน่ารักเลยแหละสำหรับราคาก็ไม่แพงด้วยนะฮะสำหรับแบรนด์ชิบินะนี่สโลว์มากๆเลยโอ้บีบฟินสุดๆฮะโอเคนะครับก่อนที่จะไปรีวิวโล่ YouTube กันไปดับสุดท้ายนะเดี๋ยวเรามาดูนี่กันก่อนเป็นสกุชชี่ตัวใหม่นะครับจากแบรนด์ชัมมี่พายนะฮะซึ่งเป็นสกุชชี่ที่น้องเขาฝากให้พี่มาให้น้องๆดูกันก่อนว่าเฮ้ยชอบกันหรือเปล่าแบบนี้แต่พี่เห็นครั้งแรกนี่แบบว่าโคตรชอบนะครับถ้าคนไหนยังสงสัยนะครับว่าชัมมี่พายคือแบรนด์ไหนนะฮะเดี๋ยวพี่จะเอาสกุชชี่ชิ้นแรกที่น้องเขาเคยทำให้น้องๆดูกันก่อนนะแล้วนี่ก็คือแมวชัมมี่พายนะครับซึ่งเป็นแมวของแบรนด์ที่เขาเคยทำมานะครับก็คือเจ้าของแบรนด์คนนี้นะตอนนี้เขาออกสกุชชี่ตัวใหม่มาแล้วนะครับเรียกได้เลยว่าน่ารักใหญ่ชิ้นแบบควายชิ้นใหญ่มากๆอ่ะชิ้นแบบมหาควายใหญ่มากๆอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์แรกของน้องเขาที่น้องเขาทำมานะครับหลายๆคนน่าจะรู้จักนะครับตัวนี้เขาจะเรียกมันว่าชังกี้แคทนะครับนี่คิดว่าหลายๆคนก็คงมีแหละเพราะแบรนด์นี้ดังมากๆเลยโอเคถ้าพร้อมแล้วเรามาดูตัวใหม่ของแบรนด์ชัมมี่พายที่จะออกมากันดีกว่านะครับซึ่งวันนี้พี่ก็ได้ตัวอย่างมารีวิวให้น้องๆดูกันนะฮะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยฮะคะแนนนี่นะครับก็เป็นตัวแบรนด์ใหม่จากชัมมี่พายมันก็คือปังตอนแคทนะครับซึ่งพี่ไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่านะฮะคือน้องตอนน้องเขาส่งมาน้องเขาส่งจดหมายมาแต่ทำหายนะจ๊ะแต่น้องเขาบอกเลยว่าน้องเขาเพิ่งทำมานะครับเป็นตัวที่2ต่อจากเจ้าชังกี้แคทแล้วดูขนาดชิ้นใหญ่มากๆเลยนะฮะเขาทำมาทั้งหมด2สีนะครับความแตกต่างพี่คิดว่าน่าจะอยู่ตรงที่ตัวสีของแมวนะครับเดี๋ยวเรามาดูสีแรกกันดีกว่านะฮะวิลืมไปตรงขนมปังเขามีเป็นลายหัวใจด้วยน่ารักมากๆเลยกุ้งกิ้งแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นรอยฝ่าเท้าแมวนะฮะถ้าพร้อมแล้วเราจะลองบีบดูนะฮะบีบจากพี่ดีกว่า
ก็จะมีดาราประจำของเราผ่านหลังกล้องนะฮะเฮ้ยเนื้อแน่นดีอะชอบแต่น้องเขาว่าเราของจริงมาเนื้อจะฟลูกว่านี้นะฮะแต่พี่ชอบแบบนี้นะถ้าเป็นไปได้ถ้าของออกมาพี่ขอเนื้อแบบนี้ให้พี่ชิ้นหนึ่งอยากได้เอามาเก็บต่อไปนะครับก็จะเป็นแมวสีนี้นะฮะพี่ชอบสีนี้น่ารักนะฮะเป็นแมวสีขาวน่ารักขาวชมพูแบลนะฮะเข้ากันหน้าต้องบีบดูพี่ชอบเนื้อแบบนี้มากๆเลยเอาละครับน้องๆชอบสีไหนกันบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับแค่ถึงเวลาที่หลายคนจะรอคอยหรือเปล่านะฮะกับการรีวิวโล่ YouTube 100,000 ซับของพี่นะครับซึ่งพี่ได้มาจากการเล่นสกุชี่ล้วนๆเลยนะครับยังไงพี่ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับจนตอนนี้ก็น่าจะ 300,000 แล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะฮะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวพี่จะมารีวิวโล่ YouTube กันดีกว่านะฮะว่าเป็นยังไงนะฮะเมื่อพี่ได้ Subscribe ประมาณ 100,000 นะครับพี่ก็รอประมาณเกือบ3เดือนกว่าเขาจะส่งโล่นี้มาให้นะคะเขาจะส่งมาพร้อมกับกล่องพัสดุใหญ่มากๆเลยแต่ตอนนี้พี่แกะออกแล้วนะฮะพี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่นะฮะก็คือโล่ YouTube 100,000 ซับของเราที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของน้องทุกคนที่ช่วยกันดูพี่นะฮะขอบคุณมากนะฮะที่ช่วยกันดูนะครับก็ภายในกล่องเขาจะเป็นแบบนี้เลยดูพรีเมียมมากๆใช่ไหมช่วยนี่เขาก็จะมีจดหมายมาให้นะคะเป็นจดหมายแสดงความยินดีนะครับของผู้บริหารของ CEO YouTube นะครับนี่นะก็จะเป็นจดหมายภาษาอังกฤษนะฮะแบบนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในกันดีกว่าเลยครับว่าข้างในโล่ของเรานั้นแรมว้าวข้างในนะครับก็จะบรรจุเป็นโล่นะครับแล้วก็มีปุ่มเงินนะครับอยู่ตรงนี้นะนี่เลยเขาก็จะเขียนติดว่า Stamp Band Kit นะฮะรอบนี้รู้สึกว่าเขียนชื่อเราถูกสุดยอดมากนะก็จะเขียนว่า Stamp Band Kit Congratulations for surpassing 100,000 subscribe นะฮะนี่นะฮะได้จาก YouTube เป็นโล่แรกที่พี่ก็ค่อนข้างแบบโหดีใจปลื้มปิติมากๆเลยนะปกติมันก็จะมีให้โล่ประมาณ 100,000 ซับแล้วก็1ล้านซับนะครับซึ่งเป็นโล่ทองคำแล้วก็โล่10ล้านซับคือโล่เพชรนะฮะสุดยอดมากๆคงจะถึง1ล้านมั้ยเนี่ยทุกขอให้ถึงนะฮะนี่ก็จะตัวข้างหลังก็จะแบบเราสามารถห้อยติดผนังได้นะนี่แต่พี่จะตั้งไว้ที่ร้านพี่เลยนี่นะครับก็นี่นะจะเป็นปุ่มเงินสวยมากๆวาวๆเชียวนะฮะพี่ก็ขอเป็นกำลังใจครับให้น้องหลายคนที่แบบเล่น YouTube แล้วอยากมียอดซับเลยก็ขอให้สร้างสรรค์ผลงานทำให้มันแตกต่างกันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับอย่าแบบเล่นแบบคนอื่นเยอะพยายามหาตัวเองให้เจอแล้วก็น้องจะต้องสู่สิ่งที่น้องอยากได้แล้วก็ตั้งใจแน่นอนนะครับโอเคนะวันนี้พี่ก็ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ